เนี่ยไอ้ขอมาแล้วไงใช่ไหมเออได้ไอ้น่าไอ้เต้เนี่ยไอ้ขอลูกใครลูกนี้เนี่ยเออเดี๋ยววิ่งกลับไปไงวะเนี่ยตอนนี้แหละเดี๋ยวมันเล่นกันอยู่เนี่ยใครได้ใครจะงงเลยเนี่ยมาแล้ว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 ใช่ใช่มาแล้วเนี่ยมาเนี่ยไอ้ปอวิ่งข้ามยังไอ้ปอด้วยปอด้วยเนี่ยเนี่ยคันนี้แหละตอบดูตอบเดี๋ยวเราขอไทยวิโอก่อนไทยวิโอเลยไอ้ปอวิ่งไปไงมาจอดเลยเอากลับไปสิไปเลยมันไปเลยครับเมื่อวานวันที่24ครับเราก็มีได้กลับบ้านมาขึ้นไปบนบ้านทำกิจวัตรประจำวันมีเด็กลงมาเล่นอยู่ข้างล่างเป็นลูกหรือไงเป็นลูกครับลงมาเล่นที่สนามเด็กเล่นหลายคนนะพี่ครับก็ได้มีรถครับมาชนนะครับมันยังไงพอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็ที่เห็นก็คือว่าอยู่บนบ้านกันหมดนะครับแล้วก็เด็กก็วิ่งเล่นอยู่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็มีรถกระบะมาส่งเหมือนมาส่งใครไม่รู้ผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็ได้มากลับรถครับกลับรถมาแล้วก็มาชนนะครับแล้วเขาไม่เห็นยังไงนะว่ามีเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนลูกคลื่นอยู่นะพี่มันต้องชะลอครับแล้วตอนนี้อาการลูกเป็นยังไงบ้างอ๋อเจ็บแถบนึงเลยครับข้างขวาครับมีรอยอะไรมีรอยเหมือนรอยถลอกข้างขวาครับแล้วก็หัวหน่อยนึงครับณวันนี้ผู้ขับขี่นี่รับผิดชอบยังไงเขาให้ประกันมาคุยแล้วครับมอบตัวแล้วใช่ไหมครับที่โรงพักไหนโรงพัก3พันนะครับสอนอ3พันครับร้อยเวรอะไรน่าจะชื่อไพรัตอะไรครับแล้วล่าสุดตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างก็ต้องรอเอ็กซเรย์ครับดูภายในครับน้องมีอาการเจ็บอะไรยังไงมั้ยก็เจ็บแถวๆประมาณแถวๆท้องอะครับแล้วรู้สึกเสียใจไหมฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นโอ้ยเสียใจเลยพี่ขนาดเขาชนเขายังไม่ลงมาดูเลยพี่แล้วเขาพูดอะไรกับเราไหมพูดกับพี่เขาก็ขอโทษอะไรเงี้ยครับเขาบอกเขามองไม่เห็นนะครับถ้าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเยียวยาค่ารักษาค่าชดเชยอะไรให้คือตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวให้น้องหายดีแล้วก็ต้องเรียกมาคุยกันอีกทีครับอยากจะฝากเตือนภัยอะไรกับคนที่มีลูกเล็กไหมก็ไปไหนอะไรก็คอยดูหน่อยครับอย่าปล่อยให้ไปไกลครับเรานี่มีลูกอีกคน3คนนะครับ